การระบาดของโควิด -19 ในเกาหลีเหนือมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสวนทางกับหลายประเทศทั่วโลกที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือไม่พอใจกับการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่จนต้องสั่งให้กองทัพช่วยแจกจ่ายยารักษาโรคครับ สถานีโทรทรัศน์ทางการเกาหลีเหนือได้เผยภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปสำรวจร้านขายยาในกรุงเปีงยงยางนะครับผู้นำสูงสุดได้ตำหนิเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากความล้มเหลวในการควบคุมโรคและการจัดส่งยาไปยังร้านขายยาล่าช้าด้านคณะกรรมการกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรโได้สั่งให้กองทัพกระจายยาจากคลังยาไปที่ร้านขายยาภายใน24ชั่วโมง โดยร้านขายยาทั่วเกาหลีเหนือเปิดให้บริการตลอดทั้งวันตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 คนแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับชาพบ24ง ซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสตรายงานนะครับว่าพิธีสวนสนามในวาระครบรอบ90ปีการสถาปนากองทัพประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาอาจจะเป็นชะนวนทําให้โควิด -19 แพร่กระจายเป็นวงกว้างหลังจากประชาชนจํานวนมากไปรวมตัวกันในกรุงเปียงยางโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างครับโดยทหาร ทหารที่เข้าร่วมในพิธีสวนสนามเริ่มมีอาการไข้สูงและอาการในระบบทางเดินหายใจก่อนที่จะตรวจพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเมื่อวานนี้ทางเกาหลีเหนือตรวจพบผู้ป่วยที่มีไข้2 0 0 0 0 0 6 9 5 1 0คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมสูงกว่า1,480,000คนแล้วครับสื่อเกาหลีเหนือไม่ได้เรียกผู้ป่วยเหล่านี้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพราะว่าศักยภาพการตรวจหาเชื้อค่อนข้างจำกัดไม่สามารถตรวจยืนยันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือชาวเกาหลีเหนือไม่ได้รับวัคซีนในขณะที่ระบบสาธารณสุขของประเทศก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอด้วย โดยเกาหลีเหนือเป็นเพียงหนึ่งใน2ประเทศของโลกที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนครับอีกประเทศหนึ่งก็คือเอลิเทรียในแอฟริกาตะวันออกเกาหลีเหนือมีเวลากว่า2ปีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนแต่กลับให้ความสำคัญกับการปิดพรมแดนป้องกันเชื้อจากภายนอกมากกว่าประเด็นนี้ทําให้ชาวเกาหลีเหนือไม่มีภูมิคุ้มกันและมีทางเลือกในการรักษาโรคน้อยนะครับจึงทําได้เพียงแค่ใช้ยาปฏิชีวนะและรักษาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเท่านั้นครับ นี่เป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากสื่อทางการเกาหลีเหนือนะครับมีบางส่วนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกล้วคอด้วยน้ำเกลือแล้วก็ดื่มชาดอกสายน้ำผึ้งชาสมุนไพรวันละสามเวลานอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดควบคู่กับยาปฏิชีวนะในการรักษาโควิด -19 ด้วยคำถามก็คือการนำเอาบทเรียน นโยบายโควิดเป็นศูนย์จากจีนมาปรับใช้กับเกาหลีเหนือจะสามารถควบคุมโรคได้อยู่หมัดจริงหรือไม่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ภาพความโกลาหลในนครเซี่ยงไฮ้ตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์มีราคาที่ต้องจ่ายไม่น้อยนะครับและการบังคับใช้ไม้แข็งก็อาจจะยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์ในเกาหลีเหนือด้วยเนื่องจากระบบการแพทย์ก็อ่อนแอเป็นทุนเดิมประชาชนไม่ได้รับวัคซีนอยู่แล้ว แม้ว่าหลายฝ่ายกังวลว่าวิกฤตโควิด -19 ในเกาหลีเหนือจะเลวร้ายลงแต่เกาหลีเหนือก็ยังไม่เปิดรับความช่วยเหลือจากนานาชาติครับอย่างเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ก็เสนอให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขาทางการเมืองและการทหาร북한당국이호응한다면โควิดวัคซีนมงวันวคซีนวคซีนวัคซีนันันันโัวนักีันซนี